สิงห์คอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Voice Go ทาง Voice TV กับผมวีระนันท์กันหานะครับขออภัยที่เข้ามาช้ากันนิดนึงนะฮะสำหรับวันนี้เนื่องจากมีปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ติดตามข่าวเรื่องการจัดระเบียบทางเท้าอยู่พอสมควรเหมือนกันเพราะว่าในช่วงเดือนธันวาคมนี้ตั้งแต่ประมาณกลางเดือนเป็นต้นไปเนี่ยนะครับทางกรุงเทพมหานครและกทมรวมไปถึงทางรัฐบาลก็จะมีแผนการจัดระเบียบทางเท้าร่วมกับการจัดถนนคนเดินนะครับสองสิ่งนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่แตกต่างกันนะฮะแต่ว่าก็มีความเชื่อมโยงกันอยู่พอสมควรเหมือนกันเพราะว่าผู้ค้านะครับบางคนที่อยู่บนทางเท้าก็จะมาอยู่บนถนนคนเดินด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันกับหลากหลายบุคคลครับที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบทางเท้าแต่ว่าก่อนอื่นเราจะไปดูทางกทม.กันก่อนนะครับว่ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าก่อนหน้านี้เองทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองก็ได้ออกมาแก้ไขข่าวเพราะว่าหลังจากที่มีการคุยกันว่าประชาชนหรือว่าผู้ค้าเองสามารถไปค้าขายในจุดผ่อนผันเดิมได้ที่มีอยู่ประมาณสัก900กว่าจุดเนี่ยนะครับก็ทำให้หลายคนตกใจไปตามๆกันว่าจะมีการยกเลิกหรือว่าการรีเทิร์นกลับไปขายแบบเดิมหรือเปล่านะครับล่าสุดทางผู้ว่ากทม.ออกมายืนยันแบบนี้นะครับว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเพราะว่าไม่ได้มีเป้าหมายที่จะให้ผู้ค้ารายเดิมกลับไปขายที่จุดเดิมเนื่องจากว่ามีการจัดระเบียบทางเท้าเพื่อการค้าจะต้องมีความกว้างของทางเท้าอย่างน้อย4เมตรครับแล้วก็ต้องมีการกันพื้นที่สำหรับประชาชนเดินได้ 1.5 เมตรสำหรับผู้พิการ 0.5 เมตรและพื้นที่ค้าขายซึ่งขณะนี้ก็ให้ขายได้เฉพาะจุดที่ไม่ใช่ถนนทั้งสายนะครับขณะนี้ได้มีการสั่งการให้สำรวจถนนสายหลักสายรองกว่า 2,450 กิโลเมตรทั่วพื้นที่กรุงเทพเพื่อที่จะดูความเหมาะสมก่อนที่จะให้ผู้ค้าผู้ขายเนี่ยมีการปรับปรุงทางเท้าให้อยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็จัดพื้นที่ให้ผู้ค้าสามารถมีการแบ่งเป็นโซนต่างๆอย่างเช่นเสื้อผ้าของใช้อาหารมีการดูแลความสะอาดรวมถึงการต้องอยู่ร่วมกันทั้งคนเดินแล้วก็ผู้ค้าด้วยโดยผู้ค้าจะได้ค้าขายก็จะต้องดูที่สิทธิ์ของผู้ค้าเดิมก่อนหรือไม่เนี่ยอันนี้ต้องมาคุยกันหากว่ามีผู้ค้าเกินกว่าจำนวนของพื้นที่ที่สามารถรองรับได้จะใช้วิธีการจับสลากนะครับเพื่อความยุติธรรมมีมาเฟียเกิดขึ้นแล้วผู้ค้าเองก็จะต้องช่วยกันดูแลไม่ให้มีการฝ่าฝืนหากว่าจุดใดมีการตั้งแผงเกินพื้นที่ที่กำหนดก็จะมีการยกเลิกแผงไปในทันทีนะครับท่านผู้ว่ากทม.พลตำรวจเอกอัศวินเองก็ยืนยันนะว่าเข้าใจความเดือดร้อนของสังคมคนจนแต่ว่าผู้ค้าก็จะต้องเห็นใจประชาชนในการใช้ทางเท้าด้วยกทม.ก็ต้องเคารพกติกาทางเท้าไม่ใช่ที่ค้าขายเห็นใจแต่ก็ต้องอยู่ในกติกาผู้ค้าสามารถที่จะให้คำแนะนำมากับกทม.ได้แต่ว่าการตัดสินใจทั้งหมดแล้วก็อยู่ที่ผู้ว่ากทม.นะครับซึ่งก็จะมีหลายแนวทางด้วยกันทั้งหมดต่างๆก็จะต้องมีการหารือกันอีกครั้งนึงมีการย้ำด้วยนะครับว่าจุดยืนของกทม.หากทางเท้าที่จุดไหนมีความกว้างไม่ถึง4เมตรจะไม่สามารถค้าขายได้อย่างแน่นอนเลยนะครับนอกเหนือจากผู้ค้าหาเปร่แผงลอยแล้วนะครับที่ยังคงต้องมีการพูดคุยกับทางกทม.ให้สามารถที่จะทำการค้าได้นะครับซึ่งการค้าเองก็จะส่งผลแก่ประชาชนโดยรอบพื้นที่ด้วยเหมือนกันยังมีอีกเรื่องนึงครับที่ต้องมาคุยกันก็คือเรื่องของการจัดถนนคนเดินนะครับในพื้นที่ถนนเข้าสารถนนสีลมแล้วก็ถนนเยาวราชครับซึ่งทางโฆษกกรุงเทพมหานครนะครับร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองก็เปิดเผยรายละเอียดของความคืบหน้าการจัดกิจกรรมถนนคนเดินซึ่งดำเนินการโดยกรุงเทพมหานครแล้วก็มีทางรัฐบาลเข้ามาร่วมกันส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวและสนับสนุนผู้ค้าในสตรีทฟู้ดนะครับซึ่งถือเป็นหนึ่งในจุดสำคัญของกรุงเทพมหานครเราลองไปฟังรายละเอียดจากทางโฆษกกทม.กันนะครับจากร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองนะครับว่ารายละเอียดของการจัดถนนคนเดินในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรบ้างและจะเริ่มดำเนินการเมื่อไหร่ไปฟังครับการจัดงานนะครับพยาวราชก็คือในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่างที่ผมได้บอกไปส่วนในวันอาทิตย์อย่างที่ผมบอกไปจะมีอีกงานนึงมีทั้งหมด2งานคือสีลมสีลมเนี่ยเราจะทำการปิดถนนตั้งแต่เที่ยงวันจนถึง4ทุ่ม4ทุ่มก็คืองานจะเริ่มเก็บของแต่ถนนเราจะเริ่มเปิดให้สัญจรตอนเที่ยงคืนแต่งานเนี่ยก็คือตั้งแต่เที่ยงวันถึง4ทุ่มนะฮะโดยคอนเซปต์งานเราใช้ชื่อว่าเดินชิมขอโทษครับเดินกินชิมเที่ยว Walking Street at สีลมนะฮะ
เดี๋ยววันที่15นี้จะเป็นการจัดนำร่องที่กทมก่อนโดยเราจะแบ่งออกเป็น6ถนนถนนแรกก็คือถนนสายสินถนนที่2ถนนต้องชิมถนนที่3ถนนต้องชมถนนที่4ถนนวัยเก๋าถนนที่5ถนนต้องเดินและถนนที่6ถนนคนกรุงถนนสายสินแล้วก็จะมีการกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นการแสดงเปิดหมวกสตรีทโชว์ฮิปฮอปแดนซ์ประสานเสียงการฟิวเจอร์บอร์ดกราฟฟิตี้ถนนต้องชิมถนนที่2นะฮะเราก็จะมีร้านอาหารที่เก่าแก่เช่นอาหารที่มี100ปีขึ้นไปร้านอาหารที่หาทานยากและร้านอาหารโบราณถนนต้องชมเราก็จะมีการนำสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นสินค้าจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาโอท็อปมาขายนะครับถนนที่4ถนนวัยเก๋าก็จะจัดให้สำหรับผู้ที่มีผู้สูงอายุโดยจะมีดนตรีศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมต่างๆที่ให้ผู้สูงอายุได้มาสังสรรค์กันได้และถนนที่5ชื่อว่าถนนต้องเดินเราก็จะนำของเด่นกทมแบงกอกแบรนด์ต่างๆที่เป็นของอัตลักษณ์ของกทมมาขายในถนนที่5และสุดท้ายครับถนนที่6ถนนคนกรุงเราจะนำร้านดังต่างๆของกทมมาแล้วก็จะนำร้านพวกมิชชันสตาร์มาแทรกแต่ที่เราลืมไม่ได้ก็คือร้านที่ถูกจัดระเบียบจากนโยบายของกทมในที่สีลมเราก็จะให้มาขายด้วยนะครับสำหรับกำหนดการของ2ที่นี้ท่านนายกรัฐมนตรีในวันอาทิตย์ท่านจะมาเปิดที่ถนนสีลมเวลา18นาฬิกาแล้วก็ถนนเยาวราชตอน19นาฬิกานะครับส่วนในวันจันทร์กรุงเทพมหานครเราก็จะมีการจัดอีก1ถนนก็คือถนนข้าวสารเหตุผลที่ต้องจัดวันจันทร์ก็เพราะว่าข้าวสารเนี่ยจะมีพื้นที่ในการจัดได้ในวันจันทร์ทุกวันจันทร์นะฮะแต่เราจัดเป็นข้าวสาร Walking Street นะครับตั้งแต่16นาฬิกาจนถึง24นาฬิกานะครับโดยทำการปิดถนนก็จะมีการแสดงกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมสาธิตการทำอาหารไทยโดยสิ่งเหล่านี้นะครับที่เราได้พูดไปไม่ใช่การจัดแค่ครั้งเดียวแล้วจบเราจะจัดในทุกๆอาทิตย์แล้วก็จะเป็นวงรอบสามถนนเส้นนี้โดยในวันอาทิตย์ที่22จะเป็นทางโครงการของรัฐบาลที่เขาจะทำการคิกออฟสำหรับในวันอาทิตย์ที่22ก็ทางรัฐบาลจะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดอีกทีเนื่องจากเป็นโครงการที่ทางรัฐบาลจะทำทั้งประเทศนะฮะนั่นคือรายละเอียดของการจัดทำถนนคนเดินนะครับก็จะเห็นเป็นรูปร่างประมาณกลางเดือนธันวาคมนี้แล้วก็จัดขึ้นต่อเนื่องตลอดปี2563เพื่อที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กรุงเทพนะครับซึ่งย่านเยาวราชสีลมและถนนข้าวสารก็ถือว่าเป็นย่านที่มีนักท่องเที่ยวแล้วก็คนไทยไปเดินจับจ่ายใช้สอยกันเยอะมากเลยนะครับก็ต้องดูผลหลังจากนี้ว่าเป็นอย่างไรตอนนี้ผมอยู่กับคุณเรวัชชอบธรรมนะครับประธานเครือข่ายผู้ค้าแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะมาคุยกันเรื่องถนนคนเดินนิดนึงก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้าจะมาคุยพี่เรวัชเรื่องการจัดระเบียบทางเท้าเพราะว่าน่าจะต้องใช้เวลาคุยกันพอสมควรเหมือนกันอย่างเมื่อสักครู่นี้ได้ยินไปแล้วว่ากทมกับรัฐบาลจะมีการจัดทำถนนคนเดินขึ้นมาแต่เท่าที่ทราบนี่คือว่าผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่จะสามารถเข้ามาที่ถนนคนเดินได้ก็จะมีแค่ตรงข้าวสารอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอย่างเยาวราชอย่างสีลมเนี่ย ก็ไม่มีผู้ค้าที่มีการจัดระเบียบเนี่ยเข้าไปในถนนคนเดินหรอครับพี่ครับไม่มีครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่ฟังข่าวจากทางกทมเสนอเนี่ยก็ไอ้เราเองเราสนับสนุนนะที่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการค้าขายไปนี้แต่เป็นที่เสียดายที่ว่าผู้ค้าแผงลอยที่ถูกยกเลิกไปได้รับผลกระทบเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าไปค้าขายในจุดนั้นได้เพราะว่าเขาจะมีร้านที่เป็นร้านพวกเขาเรียกว่าร้านมิชลีนร้านดังๆอาหารพวกนี้เขาจะเข้ามาในพื้นที่นั่นก็จะมีการละเล่นอะไรที่ทางกทมได้จัดตรงนั้นนะครับทีนี้เราเสียดายมากที่ว่าผู้ค้าไม่ได้มีโอกาสเข้าไปใช่ไหมครับแล้วที่ทางกทมประกาศออกมาเนี่ยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งตรงนั้นน่ะเขาจะให้มีเดือนละครั้งหรือว่าอาทิตย์ละครั้งเนี่ยหรืออย่างที่เยาวราชเนี่ยสามวันต่อหนึ่งอาทิตย์อย่างเงี้ยทีนี้ถามตรงนี้ว่าพวกเราอ่ะได้รับผลกระทบตรงนี้ไหมได้รับเพราะว่าเราไม่ได้มีโอกาสตรงนั้นที่จะเข้าไปค้าขายแต่ถ้าพูดถึงถ้ามีโอกาสเข้าไปเนี่ยมันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าอาชีพ
อาชีพของคนที่ถูกยกเลิกไปเนี่ยคือเป็นอาชีพของเขามันต้องมันค้าขายทุกวันต้องกินทุกวันมันก็เลยเหมือนกับเราไม่ได้อะไรตรงนี้อย่างบริเวณถนนเยาวราชถนนสีลมนี่มีสมาชิกในเครือข่ายของเราด้วยไหมครับมีครับก็คือเยาวราชนี่ก็มีบางส่วนที่เป็นสมาชิกของเรานะครับแล้วสีลมเนี่ยก็คือเป็นสมาชิกของเครือข่ายอยู่แล้วนะครับเพราะตรงนี้ก็ได้รับผลกระทบแน่นอนที่ผ่านมาก็ยกเลิกไปเลยก็ไม่ได้กลับมาค้าขายมีบางส่วนที่อาจจะแอบอยู่หน้าตึกอะไรเงี้ยยังพอได้อยู่ก็เป็นแค่จุดเล็กๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นผลกระทบที่เขาไม่ได้มีอาชีพเลยเนี่ยมันหายไปโดยที่กทมไม่ได้ถามว่าคุณไปอยู่ที่ไหนทำอะไรยังไงอยู่กันยังไงที่ผ่านมา3ปีก็คือก็ลำบากอ่ะใช่ไหมทีนี้ที่เรามาเรียกร้องกันตลอดเนี่ยก็คือพื้นที่ที่มันเคยค้าขายได้มันจัดระเบียบมาก่อนหน้านี้แล้วพื้นที่คนเดินพอแล้วถ้ามันได้กลับมาเนี่ยคือผู้ค้าเดิมถ้ากลับมาเนี่ยนะมันก็จะเป็นโอกาสหนึ่งใช่ไหมที่เขาจะได้ต่อยอดในการดำเนินชีวิตต่อกลายเป็นว่าถนนคนเดินที่ทางกทมเองหรือว่าทางภาครัฐเองพยายามที่จะดำเนินการให้เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเป็นการเยียวยาผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบไปเท่าไหร่นักยกเว้นเป็นบางพื้นที่ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราได้มีการพูดคุยกันไหมว่าอย่างถนนคนเดินในพื้นที่อื่นๆนอกเหนือจาก3จุดนี้แล้วเนี่ยที่ไหนควรจะจัดอีกบ้างหรืออย่างไรได้คุยกับกทมบ้างไหมครับในส่วนนี้เนี่ยเราเองเนี่ยเรายังไม่ได้คุยกับกทมนะเพียงแต่ว่าเป็นข่าวของกทมที่ทางกทมเนี่ยเขามีนโยบายที่จะทำสนองนโยบายของรัฐรัฐบาลกลางนะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันก็จัดได้หลายๆที่นะจัดได้หลายๆที่แต่ถ้าจัดแล้วจัดลักษณะเนี้ยผมว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์มากมายกับคนที่มีอาชีพก็มันเป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นเศรษฐกิจอาจจะเป็นแค่ภาพแค่ให้เราเห็นใช่แต่ความเป็นจริงแล้วอ่ะมันไม่ได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ค้าคือคนที่มีอาชีพค้าขายอย่างนี้ได้ตรงเพราะวันจริงแล้วถนนคนเดินก็จะจัดขึ้นอาจจะเป็นวันอาทิตย์วันเสาร์สัปดาห์หนึ่งครั้งสองครั้งแต่ว่าผู้ค้าหาบเร่เนี่ยจะต้องใช้อาชีพนี้ในการประกอบอาชีพแล้วต้องมีรายได้ทุกวันถูกต้องใช่ไหมฮะอ๋อครับอย่างนี้จะไปหาข้อเสนอไปหาเรืออะไรเพิ่มเติมไหมเพราะว่าตัวถนนคนเดินเองก็ไม่ได้ตอบโจทย์ต่อการเรื่องของการจัดระเบียบทางเท้าคือเรื่องนี้คือมันต้องมีคณะกรรมการของกทมใช่ไหมครับจะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเรื่องหาบเร่แผงลอยเนี่ยก็ต้องให้ตัวผู้ค้านี่แหละเข้าไปมีส่วนร่วมคือไปเป็นคณะกรรมการร่วมในการออกระเบียบตรงนั้นก็ถ้าผู้ค้าเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยมันจะได้รู้ว่าความต้องการของผู้ค้าคืออะไรใช่ไหมครับแล้วความต้องการของชุมชนเนี่ยต้องให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับว่าเขาต้องการขนาดไหนเขาต้องการผู้ค้าไหมนะในชุมชนเขามันต้องเอื้อประโยชน์กันหรือเปล่าเพราะว่าอย่างเช่นอย่างในตลาดนี้อาคารแถวย่านนี้ตลาดนี้เนี่ยถ้ามีผู้ค้ามันก็เหมือนกับว่ามีร้านค้าแผงลอยเนี่ยเท่ากับว่ามันเหมือนกับมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้คนมาเดินแล้วมันก็จะมีผลที่ว่าเขาก็ขายได้ด้วยถ้าไม่มีร้านค้าแผงลอยมันก็เหมือนถนนมันก็จะเงียบเหงาคนที่จะมาเดินมันก็น้อยอันนี้คือการพูดคุยระหว่างชุมชนกับผู้ค้าครับคืออย่างห้างใหญ่ๆเนี่ยถ้าทางเท้าเนี่ยมันโล่งสะอาดสบายคนก็จะไม่ค่อยเดินมาเท่าไหร่อะไรอย่างนั้นไปอันนี้คือมุมมองในฐานะเป็นผู้ค้านะครับก็มีหลายคนแสดงความเห็นเข้ามาแล้วก็ถามเรื่องเกี่ยวกับจุดที่มีการยกเลิกการจัดระเบียบหมายถึงว่าจุดที่มีการยกเลิกเป็นจุดผ่อนผันไปก็มีหลายจุดเหมือนกันเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเพิ่มเติมครับเพราะว่าเรื่องการจัดระเบียบทางเท้าเดี๋ยวเบรกหน้าจะมาคุยว่าล่าสุดเป็นยังไงบ้างมีข้อเสนอเพิ่มเติมอะไรกับกทม.ไหมเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับไปเรื่องของถนนคนเดินที่อาจจะดูไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับการจัดระเบียบทางเท้าเท่าไหร่นะแต่ว่าตอนนี้เรามาคุยลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดระเบียบทางเท้ามากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ากทม.เองเห็นเขาบอกว่าถ้าถนนที่ถ้าทางเท้าที่มีความกว้างประมาณสัก4เมตรเนี่ยอันนี้สามารถจัดระเบียบให้ผู้ค้าแล้วประชาชนสามารถเดินด้วยกันได้คือ2เมตรสำหรับผู้ค้าอีก2เมตรสำหรับคนทั่วไปแล้วก็รถที่เป็นรถวีลแชร์ผู้พิการข้อเสนอนี้หลักเกณฑ์แบบนี้เป็นยังไงบ้างพี่
หลักเกณฑ์ตรงนี้ที่ทางท่านผู้ว่าอัศวินท่านให้ข่าวมานะครับคือท่านบอกว่าถ้าพื้นที่ที่มี4เมตรเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดให้ได้ครับแต่ก็มีเงื่อนไขที่ว่าถ้าหากว่ามีต้นไม้มีเสาไฟมีป้ายรถเมย์อะไรพวกนี้ก็อาจจะต้องเว้นช่องไว้อันนั้นคือมันก็เป็นกฎระเบียบของกทม.อยู่แล้วตั้งแต่เดิมแล้วนะครับทีนี้ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยที่ทางเท้าเนี่ยมัน4เมตรเนี่ยมันก็ไม่ได้มีทั้งหมดที่จะเป็นสีไม่ใช่ทุกที่นะบางที่มันอาจจะอย่างเยาวราชเนี้ยอาจจะแค่เมตรกว่าใช่ไหมเมตรกว่า2เมตรกว่าอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยทีนี้ถ้าถนนเมนอย่างที่เขาบอกเนี่ยมันผมคิดว่าพื้นที่เดิมที่เคยจัดไว้ก่อนหน้านี้นะถ้า3เมตรครึ่งเนี่ยมันก็โอเคเพราะว่าถ้าทางท่านผู้ว่าขอให้คนเดินเนี่ยเมตร50เป็นกฎกติกาเก่าอยู่แล้วแล้วจะขอเพิ่มมาของวีลแชร์อีกสัก50เมตรไอ้50เซนเนี่ยมันก็ไม่แปลกได้ทีนี้ถ้า3เมตรครึ่งเนี่ยผู้ค้าก็ไม่จำเป็นต้องถึง2เมตรนะครับพอใช้พื้นที่สักเมตรเดียวหรือเมตร20ก็พอแล้วเมตรครึ่งเนี่ยยังสูงสุดนะครับตรงนี้มันพอครับผมพยายามนึกอยู่ว่าทางเท้าที่มีความกว้างประมาณสัก4เมตรมันมีที่ไหนบ้างเท่าที่นึกออกก็จะเป็นแบบย่านใหญ่ๆใช่ไหมพี่ยงลุกยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยว่าประมาณที่ไหนบ้างถ้าพื้นที่ใหญ่ๆเลยนะก็มันจะมีสีลมนะสีลมเนี่ย 4-5 เมตรสุขุมวิทเนี่ย 4-5 เมตร5เมตรกว่าตรงนี้คือใหญ่ๆเลยแต่มันไม่ได้มีแบบนี้ทั้งหมดทุกพื้นที่ใช่ไหมครับมันบางที่มันอาจจะเหลือน้อยใช่ไหมอย่างไปทางฝั่งทนเนี่ยส่วนมากก็เต็มที่ก็ประมาณ4เมตร4เมตร80ส่วนมากประมาณนี้ครับสรุปก็คือว่าไอ้ข้อกำหนด4เมตรเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทราบกันดีอยู่แล้วแต่ว่าบางพื้นที่ศักยภาพมันมีในพื้นที่อาจจะลดระยะความกว้างลงให้เหลือสัก3เมตรครึ่งก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ระหว่างคนเดินกับผู้ขับนะครับทีนี้นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตัวนี้แล้วมีคุณผู้ชมหลายคนถามเข้ามานะฮะเกี่ยวกับเรื่องของความเคลื่อนไหวแล้วก็สภาพความเป็นอยู่ของผู้ค้าเพราะว่าต้องยอมรับว่าพอมีการยกเลิกจุดผ่อนผันไปการค้าขายหลายที่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นทางเท้าโล่งๆเงียบๆแบบนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเหลือจุดที่ทำการผ่อนผันให้ผู้ค้าค้าขายได้เนี่ยประมาณสักกี่จุดได้ครับในกรุงเทพที่เหลือตัวนี้ทางที่หลายคนประกาศก็เหลืออยู่175จุดนะครับครับที่เหลืออยู่ประมาณที่ไหนบ้างพี่ก็ในย่านไหนครับส่วนมากจะเป็นในเมืองอะนะส่วนมากจะเป็นย่านในเมืองก็รอบเกาะและนครศรีครับประมาณช่วงนั้นอะจะเยอะหน่อยแล้วก็ถ้าเป็นชานเมืองออกมาก็จะมีแถวอุดมสุขอะไรเงี้ยยังพอมีบางนานะครับด้านย่านนู้นครับแต่ว่าหลักๆแต่ว่าแต่ในใจกลางเมืองเนี่ยส่วนมากจะหมดแล้ว ไม่เหลือแล้ว หมดแล้วครับเอาจะไปอย่างนั้นไปแต่ที่มีก็มีจะเป็นรถเข็นมาจอดเทียบแล้วก็ค้าขายกันไปแต่ว่าการจะมาตั้งบนทางเท้าแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยมีแล้วจะตั้งขาวนไม่ได้นะอ๋อครับผู้ค้าเหล่านั้นเขาหายไปไหนกันหมดก่อนหน้านี้เขาบอกว่าไปอยู่แบบตลาดประชารักษ์หรือไม่ก็เป็นตลาดอื่นที่ไปรองรับผู้ค้าก็บางคนก็ยังส่วนมากอ่ะก็ยังมาแอบขายอยู่ที่ไม่มีที่ไปนะครับคือใช้รถเข็นมั่งอะไรเงี้ยแล้วก็พอที่เจ้าหน้าที่มาเงี้ยก็หลบไปแล้วก็กลับมาขายเพราะมันเป็นวิถีชีวิตที่เป็นอาชีพของเขาถ้าเขาคือไปที่อื่นแล้วมันอยู่ไม่ได้เขาก็ไม่ก็ต้องกลับมาเพราะว่าไม่มีอาชีพอื่นคนที่มาทำอาชีพนี้ส่วนมากก็อายุก็ค่อนข้างจะกลางคนขึ้นไปแล้วปัจจุบันเนี้ยก็เลยจะไปประกอบอาชีพอย่างอื่นก็ลำบากทีนี้มันจะมีบางส่วนที่เขาอาจจะบางคนที่เขาพอจะมีทุนนะเขาก็อาจจะไปเช่าอยู่ในอาคารที่เป็นเรียกว่าเป็นตลาดอะไรพวกนี้ที่มันพออยู่ได้ครับครับแต่จริงๆแล้วส่วนมากก็จะไม่มีอาชีพก็จะรอครับตรงนี้อยู่การเดี๋ยวก็มีโอกาสคงได้ไปคุยกับผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบมากขึ้นและเห็นว่ามีบางพื้นที่อย่างเช่นที่บางแคเนี่ยก็มีการจัดระเบียบที่น่าจะเป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ไรวัฒน์มากครับขอบคุณครับแล้วก็หมดเวลาของ Voice Go แล้วนะครับในวันนี้คุณผู้ชมขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็นนะครับการกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงการส่งข้อมูลเข้ามาแล้วก็ส่งคำถามเข้ามาหลายๆคำถามก็พยายามรวมๆกันแล้วก็ถามพี่ไรวัฒน์เมื่อสักครู่นี้ไปแล้วนะครับเรื่องการจัดระเบียบทางเท้ายังมีการพูดคุยกันอยู่นะครับรวมถึงถนนคนเดินที่จะมีชื่อว่ามีขึ้นในช่วงประมาณกลางเดือนธันวาคมนี้เดี๋ยวเราจะติดตามเรื่องนี้กันอย่างแน่นอนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมวีระนันท์พร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ